พลทหารหรือทหารของเราถ้าต้องพลีชีพควรพลีชีพด้วยคมอาวุธของอริราชศัตรูไม่ใช่พลีชีพภายใต้รองเท้าคอมแบทของพวกเดียวกันเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารของไทยเก่งกาจใจเช่นกันผมก็ตกใจฮะว่าทหารเขามีซ่อมกันด้วยฮะเป็นทหารหรือเป็นพี่เบิร์ดกันแน่ฮะเอะอะก็ซ่อมได้อย่างเดียวพลทหารยุทธกินันบุญเนียมทหารเกณฑ์ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตระหว่างถูกขังคุกทหารพลทหารนพดลวรกิจพันธ์พลทหารคชาพชะพลทหารลือชานนท์นันทบุตรพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดพลทหารสมชายค่ายกาวิระพลทหารวิเชียรเผือกสมญาติของผู้ตายถูกฟ้องด้วยนะฮะท่านมนตรียืนยันว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีเหตุการณ์นี้อีกแล้วถ้ามีแจ้งที่ใครและนายทหารผู้นั้นต้องรับโทษทางวินัยและได้รับโทษอาญาหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรก็พร้อมที่จะตรวจสอบนะผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษทหารที่บ้านมีแต่หน้าลับล่าพลทหารอุตส่าห์มาช่วยล้างรถให้แท้ๆกับถูกด่าทอผมว่าประชาชนต้องทราบเพราะเงินภาษี 15,000 ล้านใช้กับทหารกองประจำการควรถูกใช้ในการรบในการทำภารกิจของทหารไม่ใช่เอาไปรับใช้ใครไม่ใช่เอาไปให้ลูกสาวใครย่ำยีแบบที่เป็นข่าวขอตัวเลขชัดๆช้าช้าให้ผมได้จดเลคเชอร์ด้วยครับท่านรัฐมนตรีครับทีนี้จะให้ตอบว่ามีจำนวนสัดส่วนเท่าไหร่นั้นผมขออนุญาตเรียนว่าในการสนับสนุนผู้เข้าบัญชานะที่ท่านกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการในเรื่องของการไปดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลเพราะบุคคลเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ในกองทัพดูแลประเทศชาติมาเมื่อร่างสวัสดิการและการรักษาพยาบาลนั้นกองทัพก็ดูแลท่านผู้นั้นโดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในทหารสัญญาบัตรนอกประจำการเราตั้งกระทู้ถามนะครับว่าพลทหารรับใช้นะครับมีทั้งสิ้นกี่นายเงินงบประมาณที่ใช้กับทหารกองประจำการเนี่ยมีประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปีที่ถามไปก็ได้คำตอบกลับมาว่าไม่มีพลทหารรับใช้แล้วมีแต่พลทหารบริการคำตอบแบบนี้ที่ได้ไม่ต่างจากคำตอบประเภทที่ว่าประเทศไทยไม่มียาม้าแล้วมีแต่ยาบ้าและนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังที่เราพยายามที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารมาเป็นการสมัครใจทำให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจคนทหารหรือทหารระดับใดถ้าจำเป็นต้องพลีชีพพวกเขาต้องพลีชีพด้วยคมกระสุนของอริราชศัตรูไม่ใช่ต้องมาตายใต้ท็อปบูทตายด้วยรองเท้าคอมแบทของนายทหารชาติเดียวกันก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณครับ